ทคนิคสกาลปิ้งอะแค่เช็คสัญญาณแล้วก็สามารถเข้าเทรดได้เลยเวลาที่เราจะกดสกาลปิ้งอะใจเราจะต้องชัดเจนแล้วก็เฉียบขาดกับดักของชัยชนะ มันคือการไม่รู้จักแพ้ตลาดผันผวนถือเป็นโอกาสอันดีในการเทรดสั้นด้วยสกาลปิ้งสกาลปิ้งเป็นคอร์สที่มีจุดเข้าเหลือเฟือ มีจุดเข้าที่มั่งคั่งและสามารถทำกำไรได้ทั้งวันเราสามารถที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆวันได้ของการเป็นเทรดเดอร์โดยเฉพาะการเทรดสั้นหรือการเทรดสกาลปิ้งนั่นเองในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักมากๆเนี่ยเราอาจจะสังเกตว่าจุดนัดพบที่เป็นไปตามเทรนด์เดิมของตลาดเนี่ยจะมีวินเลทที่จะมีโอกาสชนะมากกว่าถ้ารู้ว่าข่าวจะมาไม่เทรดหรอกเราหวังรู้อยู่แล้วว่าสกาลปิ้งเราไปเข้าเทรดเมื่อไหร่ก็ได้โค้ชตั๊กเองเนี่ยก็ผ่านการเทรดสั้นมาเหมือนกันนะผ่านการฝึกฝนมาเหมือนกันมีวิธีรับมือยังไงจากความแบบความผิดพลาดที่เคยเทรดต้องบอกว่าสำหรับตั๊กเนาะคล้ายๆกับโค้ชเก๋ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่เทรดแบบลองเทอมมากไหนช่วยบอกหน่อยว่าลองเทอมขนาดไหนระยะยาวขนาดไหนคือยาวแบบเข้าอาทิตย์เนี้ยอีก2อาทิตย์ค่อยออกอ่ะคือเคยเป็นแบบคนที่เข้าแล้วก็ลืมไปแล้วอ่ะว่าไม้นั้นน่ะเข้าอยู่เคยเป็นแบบนั้นแล้วพอเราอ่ะได้ปรับตัวเองอ่ะตอนนั้นเหมือนโค้ชเก๋เพราะว่าเราเรียนสกาลปิ้งพร้อมกันเนาะตอนแคมป์5พอต้องเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ลองเทอมถือนานๆไม้นึงแล้วถือนานๆกลับมาปรับเป็นแบบเข้าไวออกไวเข้าไวออกไวอ่ะต้องบอกว่าแยกกันแบบโอ้โหต่างกันแบบอีกอย่างแบบขาวดำอย่างนี้เลยอ่ะเพราะเวลาที่เราเข้ายาวอ่ะมันทำให้เราแบบก็เข้าก็ปล่อยเขาจะเหวี่ยงไปกี่พันจุดอ่ะเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราเทรดยาวไงกว่าเราจะไปออกอีกทีอาทิตย์หน้าก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยใช่ปะแต่พอเป็นเทรดสั้นปุ๊บอะมันจะมีความร้อนรุ่มต้องใช้คำว่าร้อนรุ่มอยู่ในใจเหมือนโดนของเหมือนโดนของรู้สึกว่าเฮ้ยจุดนี้ก็เข้าได้จุดนี้ก็เข้าได้แล้วมันอยากจะกดทุกจุดเลยอะกดทุกจุดกดทุกจุดต้องแบ่งเรื่องพลาดอะเป็น2พาร์ทพลาดแรกอะคือพลาดไม่ได้เข้าจุดนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงพอเทรดสั้นอะจุดเข้ามันเยอะใช่ปะแต่เรารู้สึกว่ามันพลาดอะฉันไม่ได้เข้าจุดนั้นทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ทำไมว่าจุดนี้ไม่มีชั้นวะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่มาฝึกเนาะรู้สึกเสียดายก่อนว่าไม้นั้นน่ะฉันไม่ได้เข้าก็มานั่งคุยกับตัวเองไม่ได้เข้าอ่ะทำยังไงดีที่เราจะได้เข้าไม้ก็มานั่งดูว่าจุดแบบเนี้ยมันสามารถพิจารณาในการเข้าได้นะคือจดไว้นะจดบันทึกทุกอันที่มันมีการแอคชั่นของจุดนั้นน่ะว่าโอเคถ้าเข้ามาตรงนี้เป็นรูปทรงแบบเนี้ยเข้าได้นะเข้าได้นะจดอันเนี้ยเป็นแยกก่อนพาร์ทแรกก็คือพาร์ทที่ไม่ได้เข้าไม้กับพาร์ทที่2พอถึงไม้พาร์ทแล้วมัน SL แยกกันนะคือเข้ากับไม่ได้เข้าแบบชัดเจนเลยไอ้ไม่ได้เข้าเนี่ยแค่เสียดายไม่ได้เสียตังค์ถูกปะแต่ไอ้เข้าแล้วมันพาร์ท SL เนี่ยคือมันเสียตังค์ด้วยแต่ทุกอย่างอะที่มันเกิดขึ้นมันเอามารวมกันตรงที่ว่าเราอะจะจดบันทึกว่ารูปทรงแบบนี้หรือจุดนัดพบในสเกลของเราอะรูปทรงแบบไหนที่เราสามารถเข้าเทรดได้รูปทรงแบบไหนที่เราต้องรอก่อนรูปทรงแบบไหนที่มันไม่ชัดเจนมากพอที่เราจะเข้าเทรดอะแล้วจดแบบนั้นแล้วก็กลับไปแบกเทรดว่าถ้าเป็นจุดแบบนี้แบบเนี้ยเราเข้าได้เต็ม 100% จุดแบบเนี้ยเราลังเลเราจะเข้าไหมหรือเราจะลดความเสี่ยงหรือเราไม่เข้าเลยดีกว่าเพราะจุดนั้นมันไม่ได้สวยพอที่เราจะทำกำไรได้เอาทุกความผิดพลาดทั้งหมดอะมาจดบันทึกลงในไฟล์สถิติของเราแล้วก็เอามาปรับกลยุทธ์ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราอะเอานำไปใช้ในอนาคตอะได้แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทมากขึ้นให้เราเห็นจุดนัดพบที่มันสวยและเฉียบมากขึ้นคือให้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดอันนั้นก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจดบันทึกอันนี้คีย์เลยนะต้องจดบันทึกนะคือถ้าใครไม่ชอบจดอาจจะแคปหน้าจอแคปหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์ไว้ก็ได้ว่าจุดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราค่อยกลับไปย้อนดูเมื่อเวลาที่เราว่างอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาปรับกลยุทธ์ของเราเพิ่มเติมในอนาคตข้างหน้า
เพราะว่าต้องมองว่าถ้าเราไม่จดอะไรเลยอ่ะครับเดินไปข้างหน้าบ้านเราก็ลืมแล้วถูกปะถ้าเราไม่แบบไม่รีมาร์กอะไรไว้เลยให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นที่มันเกิดข้อผิดพลาดอ่ะเราจะไม่ได้จดจำแล้วว่าเราจะต้องไปทบทวนหรือไปปรับกลยุทธ์อะไรที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นจริงๆอืมอันนี้ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันคีย์ที่สำคัญที่ได้รับจากโคตาคือเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเนาะเพราะว่าถ้าเหมือนจริงๆเลยถ้าเกิดว่าเราแบบทำไปอ่ะมันลืมจริงนะมันไม่มันแล้วมันถ้าไม่เรียนรู้หรือว่าไม่จดบันทึกเลยอ่ะไม่แคปเลยไม่ดูเลยว่าภาพเนี้ยเราไม่ควรเหตุนะเราจะลืมใช่ไหมฮะเราจะลืมแล้วเราจะทำมันซ้ำแต่ถ้าเรียนรู้ละว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ให้วินเลทที่ดีกับการเทรดสั้นของเราภาพเนี้ยมันไม่สามารถเข้าเทรดสั้นได้นะเราก็จะตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกนะครับแล้วเหลือไว้แต่สิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่เราจดบันทึกไว้หรือสิ่งที่แผนเนี้ยที่ TP เพราะอะไรเราและเราค่อยทำสิ่งนั้นซ้ำๆนี่คือบทเรียนที่สำคัญของโคตักเลยสำหรับผมตอนแรกก็คือในเรื่องของแบบการตั้ง stop loss ก็สำคัญการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วสำหรับโค้ชตุ๊กตามีบทเรียนไหนบ้างที่สำคัญที่เราได้รับจากการเทรดที่เราเทรดผิดพลาดไปบ้างสำหรับบทเรียนที่ได้จากการเทรดสเกลปิ้งเลยเนาะอาจจะคล้ายๆกับทั้งโค้ชเก๋แล้วก็โค้ชตั๊กนะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะแพ้ให้เป็นแล้วก็ยอมให้ได้เนาะรวมถึงรอให้ได้ด้วยนะคำว่ายอมให้ได้คือรอให้ได้ด้วยนะคะแพ้ให้เป็นเนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่ตอนที่เราเข้าเนาะด้วยสัญญาณของเราเนี่ยมันเป๊ะปังมากเลยบางทีเราชนะติดกันสุดท้ายพอเรามาแพ้แผนหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่ยอมอันเนี้ยเป็นบทเรียนที่สำคัญพอเราไม่ยอมปุ๊บพอร์ตเราเนี่ยมันจะเสียหายเกินกว่าที่เราตั้งไว้นะคะแล้วอันที่สองก็คือการที่เรารอให้ได้หมายความว่ากรณีที่เราพลาดไม้เนาะอย่างเช่นเอ้ยราคามันไปเร็วแล้วบางทีอาจจะติดสเปรดหรือบางทีเรากลับมาดูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพลาดแต่เราบี้เทรดอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้กับเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนส่วนตัวนะคะที่เป็นแบบประสบการณ์ตรงเลยก็คือการที่เราแพ้ให้เป็นเพื่อจำกัดความเสียหายไม่ให้มันเกินกว่าที่เราจะรับได้แล้วก็รอให้ถึงจุดนัดพบที่ทำเงินให้เราจริงๆสิ่งที่โค้ชตาพูดเนี่ยมันรวมถึงจริงๆเราควรทำตามระบบระเบียบหรือทำตามวินัยของเราไหมใช่เลยถูกต้องไหมเพราะว่าการที่ถ้าเราผิดคำมั่นสัญญาผิดวินัยอ่ะของเราอ่ะมันก็อาจจะไม่เกิดการรอที่ใช่หรือไม่ยอมแพ้กับตลาดที่มันเกิดขึ้นได้ไหมครับแล้วเวลาที่เราแพ้บ่อยๆเราผิดพลาดจากตลาดที่มันเยอะมากๆจากประสบการณ์ที่เราอยากจะลองเนาะเรียนรู้มาแล้วก็เราอยากจะลองต่อแพ้มันซ้ำๆมากๆแบบนี้โค้ชตุ๊กตารู้สึกยังไงบ้างจริงๆตอนที่แพ้บ่อยๆต้องยอมรับว่าเอ้ยมันทำให้เราดำดิ่งเหมือนกันนะบางทีอ่ะบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเทคนิคไม่ใช่หรือเปล่าหรือว่าเราพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันมีวิธีการในการที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้อยู่ก็คือในแต่ละวันเนาะอันนี้เป็นไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะนะคะถ้าในช่วงที่เรามีการเรียนรู้อ่ะแนะนำให้เราย้อนกลับไปดูว่าไอ้จุดนัดพบที่เราเข้าเนี่ยมันมีจุดสังเกตอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เราแพ้และถ้าเราเจอลักษณะจุดนัดพบแบบนี้บ่อยๆแล้วแพ้บ่อยๆเนี่ยเราจะสามารถนำมาเป็นเช็คลิสต์ได้เลยนะว่าถ้าจุดนัดพบแบบเนี้ยฉันจะไม่เข้าหรือในทางกลับกันถ้าเป็นจุดนัดพบที่เฮ้ยแบบเนี้ยแข็งแรงเด้งไกลเก็บ RR ได้มากกว่า1ด้วยแล้วเราเจอบ่อยๆเราก็จะสามารถเอามาเป็นเช็คลิสต์ได้เหมือนกันว่าจุดนัดพบแบบเนี้ยดีฉันชอบเก็บ RR ได้ไกลประมาณนี้เลยค่ะก็คือเลือกหาแผนที่สามารถทำให้เราอ่ะมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้เนาะมันจะถ้าแบบนี้มันจะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้นใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พอเราแพ้มากๆเราจะรู้สึกแบบขาดความมั่นใจนะครับถ้าเราฝึกฝนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบทบทวนสิ่งที่เราเทรดมาจดบันทึกการเทรดไว้ว่าเราเลือกแผนไหนในการเข้าเทรดแล้วทำให้เราทำกำไรได้มากขึ้นและอย่างต่อเนื่องมันก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจในการเทรดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและสำหรับนะมาถึงตอนนี้นะอยากจะให้โค้ชตั๊กฝากคำแนะนำสำหรับมือใหม่หน่อยใครที่สนใจในการเทรด
สกาลปิ้งเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนำไหมฮะจริงๆต้องบอกว่าสำหรับพี่ๆมือใหม่นะคะที่จะเข้ามาเทรดสกาลปิ้งอ่ะต้องให้เรายอมรับก่อนว่าในโลกของการเทรดอ่ะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเกิด SL หรือเกิดความผิดพลาดในการเทรดครับแต่ป้าอยากจะให้มองว่าทุกความผิดพลาดนั้นน่ะมันจะไปเป็นบทเรียนให้กับพี่ในอนาคตได้แล้วการที่เราอยู่ในวงการเทรดไปเนี่ยเราจะต้องเจอการ SL และ TP แบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติอยากให้มองเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เราอ่ะสามารถควบคุมและปรับปรุงตัวเองได้จริงๆอ่ะมันคือการเอาการเทรดของเราหรือความผิดพลาดของเราอ่ะมาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อไปลดเปอร์เซ็นต์ในความผิดพลาดลงเห็นไหมไปเพิ่มวินเลตแห่งความชนะเพิ่มขึ้นและลดเปอร์เซ็นต์แห่งความผิดพลาดนั้นลงอยากให้มองว่าไม่ว่าเราจะเจอไม้ SL สักเท่าไหร่เจอข้อผิดพลาดสักแค่ไหนอะไรเงี้ยให้เรามองตรงนั้นน่ะเป็นบทเรียนที่เราสามารถเอามาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันคือการเทรดเนาะเราเลี่ยงไม่ได้หรอกแต่อยากให้มันมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมันปกติที่เราจะต้องเจอมันเป็นปกติที่เราจะต้องเกิดแต่จะทำยังไงให้ความปกตินั้นอะมันเอียงไปในความสำเร็จมากกว่าสอดคล้องนะเออมากกว่าเกิดความผิดพลาดครับมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะครับว่าเราอะเอาความผิดพลาดมาปรับปรุงให้มันย้ายไปอยู่ในฝั่งของความสำเร็จได้แค่ไหนนะฮะก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยให้มันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและการเติบโตของเรานั่นเองนะครับให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและให้มองว่าเป็นประสบการณ์นะครับเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้มีหนทางที่สามารถทำให้วันนี้สำเร็จแล้วพรุ่งนี้สำเร็จเลยทันทีอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาเนาะการที่เราจะประสบผลสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ให้มองว่าเป็นสิ่งหนึ่งแหละที่จะอยู่กับเราเพื่อถ้าเกิดความผิดพลาดที่เข้ามาในชีวิตของการเทรดของเราแล้วนะแล้วเราสามารถที่จะก้าวข้ามหรือพัฒนาหรือลบหรือลดความผิดพลาดนั้นน่ะลงได้ไม่มากก็น้อยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆวันได้ของการเป็นเทรดเดอร์โดยเฉพาะการเทรดสั้นหรือการเทรดสกาลปิ้งนั่นเองสำหรับมือใหม่นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับการเทรดสั้นก็คือการที่เราเนี่ยฝึกฝนหน้างานแล้วเรียนรู้จับอารมณ์ไปพร้อมๆกับการเทรดเนาะเพราะว่าในการเทรดสั้นนะคะทุกๆครั้งที่เรากดเทรดเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะกำไรหรือจะขาดทุนอ่ะมันใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวอาจจะเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่10นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเรียนรู้อารมณ์ไปพร้อมๆกับหน้างานซึ่งมันจะทำให้เราสามารถที่จะเทรดทำกำไรด้วยเทคนิคเทรดสั้นได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะและวันนี้นะครับเราได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเทรดสั้นหรือสกาลปิ้งนั่นเองนะครับมีข่าวดีมาบอกแหละทุกคนนะครับเดือนตุลาคมนี้จะมีโปรเจกต์หรือคอร์สที่เรียกว่า14วันปั้นเทพเทรดสั้นนะครับที่จะมาสอนพี่ๆทุกท่านตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงมืออาชีพเลยครับใช่แล้วค่ะและก็สำหรับในคอร์สนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เทคนิคเทรดสั้นจากมือโปรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเทรดสั้นการดูเทรนด์และเทรดเซตอัพนะคะที่เป็นแบบเฉพาะของสกาลปิ้งดีมาซัพพลายค่ะที่ใช้สำหรับการเทรดสั้นเทคนิคสกาลปิ้งแบบลับเฉพาะนะคะและก็จุดตัดสินใจในการเข้าออกแบบแม่นยำรวมถึงเราจะให้ทุกคนนะคะได้ลงสนามจริงไปพร้อมๆกับอาจารย์เต้ยและที่สำคัญก็คือการทำ Money Management นะคะที่เราจะใช้คุมความเสี่ยงสำหรับการเทรดสั้นนี้ด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะโดยในการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหากันใน e-learning นะคะผ่าน Bravo Classroom ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมีโคชชิ่งกันสดๆผ่าน Facebook กลุ่มปิด14วันเต็มเลยค่ะแล้วมาเจอกันนะคะ เราจะพาทุกคนนะคะไป back test นะคะตามแบบฉบับของ scalping ที่จะมีสอนนะคะใน14วันปั้นเทพเทรดสั้นนะคะไปแล้วหมายหนึ่งนะคะขึ้นไป TP เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ได้ของแล้วขึ้นไป TP เรียบร้อยนะคะขึ้นไปปุ๊บลงมา TP ทันทีนะคะลงมา TP ทันที